อนุบาลแผลไวไฟไม่แพ้กันแผลพี่อ่ะไม่ได้ชอบคู่พี่แต่พี่อ่ะไม่ชอบไอ้คู่เพื่อนพี่ตอนประถมอ่ะพี่ชอบคนเยอะมากเป็นแบบป.4 5 6อะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนห้องทุกปีพี่ก็ชอบคนละปีเมื่อกี้เห็นแฟนคลับถามว่าพี่เป้มีแฟนมาแล้วกี่คนเคยมีแฟนปะคำถามอันนี้คือพี่เป้มีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะตอบไม่ตอบไม่ตอบค่ะขอบคุณค่ะ ถามมาจะตอบไม่ตอบอ้าวไม่ได้แบบฟังคำถามก่อนเนาะคำถามมีอยู่ว่าเกี่ยวกับรักแรกของพี่เป้ What? ว่าพี่เป้มีรักแรกเมื่อไหร่รักแรกนี่มันเริ่มนับจากไหนอะก็แบบตั้งแต่ที่เราแบบตอนอนุบาลก็จากไหนก็ได้อย่างของเจนเจนก็เล่าแฟนคลับฟังตั้งแต่เจนอนุบาล3วายเป็นคนไวไฟนะคะเนี่ยใครนะพี่น้ำหนึ่งเหรออืมหรือพี่เนยพี่น้ำอนุบาล2วายไวไฟกว่าพี่เป้อะอนุบาลแหมไวไฟไม่แพ้กันแหมจำไม่ได้อะแต่แบบอนุบาล1อนุบาล2อะไรอย่างเงี้ยแบบน่าจะอยู่แบบห้องเดิมจ้าแม่โอ้โหอนุบาล1มาเลยอนุบาล1มาเลยโอ๊ยแล้วมันจะไม่น่าฉันดูแย่ในตอนเนี้ยเออไว้จัดเลยไว้จัดจริงอนุบาล1เว้ยจำความได้แล้วหรอไม่คือจำได้ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นแบบคือเหมือนมีเพื่อนสนิทคนนึงใช่ไหมแล้วแบบคือไม่รู้อะไม่รู้ด้วยอะไรอะตอนนั้นอะโดนจับเป็นคู่หมายถึงว่าพี่อะก็มีคู่นึงแล้วก็เพื่อนสนิทพี่ก็มีคู่นึงที่เป็นแบบผู้ชายนะเป็นเด็กผู้ชายเออแล้วเออก็ไม่รู้แบบได้เป็นคู่อะได้เป็นคู่แต่ว่าพี่อะไม่ได้ชอบคู่พี่แต่พี่อะไม่ชอบไอ้คู่เพื่อนพี่ก็จะว่ารักข้ามคู่เหมือนเป็นความรู้สึกแบบทำไมฉันไม่ได้คู่คนนั้นฉันชอบคนนั้นมากกว่าเองเข้าใจปะก็แค่นี้แหละแล้วอืมแล้วทำไงแบบก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้แย่งคนนั้นก็ใช้ชีวิตปกติไปแค่นั้นแหละเออโดนจิ้นเออมันอาจจะมีเศษเสี้ยวของความจำที่หายไปมันแบบมันประมาณแบบเออโดนแบบโดนจิ้นอะโดนเพื่อนเชียร์แบบเอ้ยแบบคู่กันคู่ทำไมอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าใจปะเฮ้ยอนุบาลมีจิ้นกันแล้วหรอเอองงปะพี่ก็งงแบบอ้าวแล้วอยู่ดีๆแบบว่าคู่กันได้ยังไงวะอะไรอย่างหรือมันเป็นแบบเศษเสี้ยวความทรงจำที่ของพี่มันหายไปพี่ก็ไม่รู้แต่จำได้แค่ว่าเออพี่อะชอบอีกคนนึงมากกว่าพอโตมาตอนประถมอ่ะอยู่กันคนละโรงเรียนกับไอ้คนที่อยู่ตรงข้ามเหรอทุกคนเลย แล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนบางคนก็เจอตอนประถมปลายบางคนก็เจอตอนมปลายอ่ะแต่จำไม่ได้ว่าคนไหนเจอมปลายคนไหนเจอประถมปลายอ่ะหรืออยากได้ที่แบบลึกซึ้งกว่านั้นตอนอนุบาลมันอ่อนมีลึกซึ้งกว่านั้นตอนอนุบาลเหรอไม่มีหมายถึงแบบอยากได้ตอนโตมากกว่านี้ไหมได้หมดเลยไอ้ซิเจนสงสัยพี่เป็ดสายรุกปะตามปกติแล้วอะเป็นคนไม่รุกไม่รุกแต่ว่าคือเป็นคนที่แบบถ้าชอบก็จะไม่ให้รู้ว่าชอบใช่ปะมีแต่ชอบให้รู้ว่าชอบวันนี้ชอบไม่ให้รู้ว่าชอบได้ถ้าชอบจะไม่ให้รู้ว่าชอบเออเป็นแบบแล้วทำไงอะก็ไม่ทำไงก็เลยไม่ได้แบบเออนั่นแหละแต่ตอนประถมอ่ะเคยเว้ยอะไรวะพี่พูดเลยว่าปอตอนประถมอ่ะพี่ชอบคนเยอะมาก
ป็นแบบป4 5 6อะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนห้องทุกปีพี่ก็ชอบไปคนละปี แต่แบบแต่แค่ชอบเฉยๆอ่ะแบบไม่ได้ไปแบบจะไปแบบจะไปจีบจะไปเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนป6เว้ยไอคนเนี้ยมันชอบแกล้งมันชอบแกล้งพี่แล้วแบบเหมือนเป็นแบบคู่แข่งคู่กัดกันด้วยเป็นแข่งกันด้วยสูงกันเรื่องแบบเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วเรื่องเรียนเหรอใช่ชอบมันแต่ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้บอกไม่อ่ะไม่ได้เลยอ่ะแต่จริงแต่เป็นคนที่แบบถ้าชอบแล้วฉันจะแบบฉันจะทำตัวให้ไม่มีพิรุธที่สุดก็เลยไม่ได้เลยใช่ก็เลยไม่ได้สักคนหนึ่งเสียใจปะเสียใจแต่แบบไม่กล้ารู้สึกว่าเป็นคนคิดเยอะเหมือนกันนะแบบว่าคิดว่าแบบเอ้ยถ้าสมมติว่าแบบถ้าทำแบบนั้นมันจะคิดยังไงวะหรือถ้าแบบถ้าพูดแบบนี้หรือแบบถ้าไปบอกชอบมันนั่นมันจะแบบเป็นยังไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคือด้วยความที่แบบตอนประถมอ่ะมันเป็นเพื่อนกันใช่ปะแล้วแบบถ้าไปบอกชอบมันแล้วแบบมันไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบอ้าวแล้วมันจะยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมวะคือก็ยังอยากเป็นเพื่อนอยู่เข้าใจปะเออก็เลยเอาเป็นเพื่อนดีกว่าโอ้ยแฟนโซนอ่ะเนาะเออเมื่อกี้เห็นแฟนคลับถามว่าพี่เป้มีแฟนมาแล้วกี่คนเคยมีแฟนปะเอาจริงๆไม่เคยมีแฟนจริงหรอใช่แล้วพี่เลยถามแบบเจนว่าแบบรักแรกเนี่ยหมายถึงแบบคำว่ารักเลยไหมเพราะว่าในความรู้สึกพี่อ่ะพี่ยังไม่เคยแบบมีความรู้สึกว่ารักใครอ่ะแบบหมายถึงที่แบบที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนในครอบครัวเออยังไม่เคยแบบรักใครที่แบบเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเอิมเนี่ยไม่เคยมีแฟนแบบเคยมีแค่แบบคนมาจีบก็แค่คุยแล้วก็แค่คุยแล้วก็รักเลิกลากันไปใครเลิกอ่ะพี่เองอย่าเป็นคนทิ้งเขาเป็นแบบพี่เนยป่ะเนี่ยที่บอกว่าไม่กล้าแบบความสัมพันธ์ที่จริงจังไม่พี่เป็นพวกประเภทขี้รำคาญขี้เบื่อแรงมากแบบมันโอ๊ยมันไม่ได้น่าแบบไม่ได้ขี้รำคาญค่ะมันจะหมายถึงแบบพี่ว่าพี่น่าจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรให้อิสระแก่ตัวเองมากเข้าใจปะแล้วพอแบบไอคนที่แบบมาจีบหรืออะไรเงี้ยมันจะชอบแบบทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังอาบน้ำหรือยังจะนอนหรือยังแบบยังไม่อาบน้ำไปอาบสิทำไมยังไม่อาบหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเข้าใจปะคือถ้าถึงเวลาเดี๋ยวไปอาบเองเออโอเคอาจารย์แบบคาดเดานะเจอว่าพี่เป้ยังไม่เจอคนที่พี่เป้แบบพร้อมที่จะสละเวลาส่วนตัวไปให้อ่ะใช่ไหมคือจริงๆอ่ะแบบนี้มันจะมีที่เขาพูดกันว่าแบบช่วงเวลาโปรโมชั่น3เดือนแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยเออไอช่วง3เดือนแรกอ่ะมันได้เว้ยสำหรับพี่อ่ะมันได้หมดเลยแต่พอเข้าเดือนที่4มันแบบมันจะเริ่มแบบมันเยอะเกินไปไอ้ยะเข้าใจปะมันชีเยอะเกินไปแล้วนะนี่มันชีวิชาติอะไรอย่างประมาณนั้นแล้วแบบแล้วพี่อ่ะไม่ชอบให้คนแบบทักมาตอนดูการ์ตูนอยู่เป็นแล้วช่วงนั้นน่ะติดการ์ตูนแล้วไม่ชอบให้ทักมาตอนดูการ์ตูนแบบทำอะไรอยู่ดูการ์ตูนแล้วก็แบบถามว่าไอ้เรื่องก็บอกว่าดูการ์ตูนอยู่อย่ามากวนอย่ากวนได้ป่ะดูการ์ตูนต้องแบบเข้าถึงอรรถรสอ่ะเข้าใจปะสงสารอ่ะสงสารใครสงสารพี่สงสารคนนี้สงสารไม่น่าเลยอ่ะคือพี่อ่ะเพราะว่าพี่เป็นแบบนี้ใช่ป่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่มีแฟนอ่ะพี่ก็จะให้เวลาเขาไปให้เวลาส่วนตัวเขาเยอะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนที่ต้องการเวลาส่วนตัวเยอะเดี๋ยวคอยดูหนูเชื่อว่าถ้าพี่เป้แบบเจอสักคนหนึ่งที่แบบว่าคนนี้แหละใช่เลยอะไรเงี้ยพี่เป้จะแบบตรงข้ามกับตอนนี้แต่แบบเพื่อนก็พูดว่าแบบว่า
เอออยากเห็นคนนั้นเร็วๆอ่ะเข้าใจปะอยากเห็นคนนั้นของพี่เร็วๆพี่ก็อยากเห็นอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นคนยังไงหนูก็อยากเห็นใครๆก็อยากเห็นคือดูคนแบบอยากรู้ว่าใครจะข้าม3เดือนแรกไปก่อนอ่ะเออเจนคือพี่พูดเลยว่าไม่มีใครเกิน4เดือนพูดเลยว่าคือ3เดือนแรกมันยังดีเว้ยแต่เดือนที่4มันจะแบบฉันไม่ไหวแล้วอย่านานสุดอยู่แค่4เดือนแบบทุกคนอยากเห็นเว้ยแบบอยากเห็นคนที่จะมาแบบมาปราบพี่ปราบเลยเหรออะไรพี่ก็แค่เป็นแบบก็โคตรปกติปะเป้ต้องเป็นนอนเป้เลยอ่ะคิดปะมันจะเป็นนอนเป้ไม่พี่ก็เป็นแบบนี้แหละใช่เปล่าใช่แล้วพี่เป้ไปทำนู่นทำนี่ได้อ่ะใช่ถ้าคนที่พาพี่ไปนู่นไปนี่ไปไหนได้ออกจากบ้านได้คนนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั้นแหละซึ่งตอนนี้ก็อีกอันนึงก็คือเป็นตามพี่เป้เออก็คืออยู่บ้านไม่เที่ยวนอนเออเธอไปที่นอนแน่เลย